ประกาศเรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตําแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกขืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโอการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตําแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เจ้าคุณพระศรีน,นาถพิลาชกัลยาณีประพฤติตนต่อต้าน,น,นงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังจากที่ได้ส่งประกอบพิธีราชาพิเศษสมรสเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2562โดยได้แสดงตนต่อต้าน,นและกดดันทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้มีการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นส่งดํารงตําแหน่ง แต่จะให้โปรดก้าโปรดกระหม่อมตนเองขึ้นดํารงตําแหน่งแทนตามที่ได้ตั้งความหวังไว้แต่การไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังหลังจากพระราชพิธีผ่านพ้นไปแล้วด้วยความทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงจึงได้พยายามหาหนทางในการดําเนินการด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งการสถาปนาตําแหน่งของตนเองนอกจากนี้เจ้าขุนพระศรีนาฏยังได้ล่วงละเมิดพระราชอํานาจสั่งการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาหรือการกระทําใดๆที่ไม่เหมาะสมอันมีผลกระทบต่อสถาบันและส่วนรวมของประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ส่งพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหมอ่อมสถาปนาให้ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกลยานีโดยส่งหวังพระาราชหฤทัยว่าจะลดแรงกดดันและปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลังจากนั้นได้ส่งเฝ้าติดตามความประพฤติ และการปฏิบัติของเจ้าคุณพระศรีนาฏมาอย่างต่อเนื่องจึงได้ส่งทราบว่าเจ้าคุณพระศรีนาฏไม่ได้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและประพฤติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งอีกทั้งยังไม่พอใจในตำแหน่งที่ได้รับพระราชทานยังกระทำการทุกประการที่จะเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไม่มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของราชสำนักแสดงความกระด้างกระเดื่องต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตลอดจนใช้ประโยชน์จากตำแหน่งในการดำเนินการสั่งการแอบอ้างพระราชก,กระแสไปกระทำการหรือสั่งการให้บุคคลต่างๆปฏิบัติตามคำสั่งของตนเองโดยตนเองไม่ต้องรับผิดชอบอ้างว่าได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการแทนพระองค์ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในฐานะตำแหน่งของตอนเองถือได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตนโดยตรงให้เกิดความนิยมชมชอบอันนำไปสู่สิ่งที่ตนคาดหวังไว้ไมิใช่เพื่อส่วนรวมโดยแท้จริง เพาะมุ่งหวังที่จะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาปนาตนเองให้สูงขึ้นเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการกระทําของเจ้าขุนพระศรีนาฏดังกล่าวถือได้ว่าไม่ถวายพระเกียรติขาดความกระตันอยู่ไม่สํานึกในพระมาหากรุณาธิคุณและสร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชบริพารก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนถือเป็นการบ่อนทําลายประเทศชาติและสถาบัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรินีนาถพิลาชกัลยาณีผลจากตําแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกขืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราอาศัยอํานาจตามความในมาตรา9มาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอ,อาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2,560และมาตรา1ิบ มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของข้าราชการในพระองค์พุทธศักราช2560และมาตรา12ของพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรินีนาถพิลาชกัลยาณีผลจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารทอดฐานนันดอนศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2562ประกาศณวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันองค์มนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ที่สำนักงานเขตตลิ่งชันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคาะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอัคคีภัยบริเวณถนนริมทางรถไฟสายใต้ใตสองเขตตลิ่งชันจำนวน23ครัวเรือนรวม60คนโดยเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงในพื้นที่และใกล้เคียงพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เือนเขตตลิ่งชันและมูลนิธิต่างๆเข้าระง,งับเหตุจนเพลิงสงบมีบ้านเรือนที่ประสบอักคีภัยได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด18ครัวเรือนและได้รับความเสียหายบางส่วน5ครัวเรือนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โอกาสนี้องค์มนตรีได้ลงพื้นที่ไปตรวจที่เกิดเหตุโดยผู้ประสบอคีภัยส่วนหนึ่งได้ไปพักบ้านญาติและอีกส่วนหนึ่งพักที่เต็นท์ชั่วคราวบริเวณริมทางรถไฟซึ่งสำนักงานเขตได้ให้ความช่วยเหลือและออกหนังสือรับรองผู้ประสบสาธารณาภายัยเพื่อน,นําไปยื่นรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐและองค์กรสาธารณากุศลต่อไปอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราวรมราชชนนีจัดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จยา่านณะนิวาสถานเดิมครั้งที่21 ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานนายจิรายุอิสรางกูลณอยุทยาองคมนตรีไปเปิดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จยา่นาณนิวาสถานเดิมครั้งที่21ในโอกาสครบ119ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี21ตุลาคม2562โดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดดพระสงฆ์จำนวน72รูปเพื่อถวายเปี่ยพระราช,ชกุศล พิธีวางผ่านพุ่มสักการะพระราชานุสวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อบ้านเมืองและประสบนิกรชาวไทยการแสดงขนเด็กตอนกำเนิดธนุมานชานสมรและตอนยกรบรวมถึงการแสดงกระบำกรล,ล่าสำเริงจากนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณและการแสดงจินตลีลาบุษบาเสียงเทียนจากโรงเรียนวัดสุทธาราม ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี2562 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชันพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานาีนาถโปรดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี2562ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อนรม รำลึกพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียณกิจในด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมตลอดจนเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นแบบอย่างแก่อสา,าสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ภายในงานมีนิทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนิทรศการอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นและนิทศการภารกิจด้านอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนข้อมูลว่าเขาจะสามารถไปบอกมูลนิธิชัยพัฒนาจัดงาน30ปีชัยชนะแห่งการพัฒนาเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตร ที่ห้องประชุม101สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาซอยอรุณอมรินทร์36นายสุมเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน30ปีชัยชนะแห่งการพัฒนาซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบตรที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิเมื่อปี2531เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขราชฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่งมุ่งหวังให้การช่วยเหลือนั้น,น,นเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่ตกอยู่ภายใต้กฎระเบียบเงื่อนไขใดอาจจะส่งผลให้การช่วยเหลือล่าช้ารวมทั้งเพื่อประชาสมพั์การดําเนินงานของมูลนิธิตลอดระยะเวลา30ปีโดยงาน30ปีชัยชนะแห่งการพัฒนาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2562ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในงานมีการจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรมบรมนาถบุพิพ และสมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตรนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาพจำลองการทรงงานจากนภาผ่านภูผาสู่มหานทีการออกร้านจากโครงการต่างๆและการสาธิตวิชาชีพคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมรหมนสุทธนารีนาถ ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆนำแจการดอกไม้ไปทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายที่หน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนิธิฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติสํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภากาชาติไทย มูลนิธิป่อเต็กตึงกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงภาควิชาบรรรักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์กองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภาการชาติไทยราชวิทยา หลายจุฬาพรบริษัทคุณรอบปิววรี่จำกัดมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ วันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวอรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมือนสุทานารีนาฏพร้อมลงนามถวายพระพรอาทิสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบระมราชินูปถัมภ์มูลนิธิ Miracle o f Life โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวัน ความเป็นบาของขอบวนพายุหาญาตราทางชลมากเดิมทีคือขบวนเรือรบทางน้ำเชิญชมครับเรือพระราชพิธีในขบวนพายุหาญาตราทางชลมาก แต่เดิมคือเรือรบสําหรับภารกิจการศึกสงครามทางน้ําในแม่น้ําลําคลองเป็นเรือยาวตีกันเชียงที่เรียกว่าเรือแสมีพลประจําเรือได้ประมาณ20กันเชียงบรรทุกได้ทั้งกําลังพลและสัมภาระในสมัยกรุงศรีอยุธยารัชการสมเด็จพระจักรพรรดมีบันทึกในพงศสาบดานว่าทรงแปลงเรือแสเป็นเรือชัย จึงเกิดเรือยาวอย่างใหม่มีพลภายถึง60-70ถึงคนแบบหนึ่งเรียกว่าเรือชัยอีกแบบหนึ่งเรียกเรือรูปสัตว์หรือศีษะสัตว์ที่หัวเรือตั้งปืนใหญ่ได้เคลื่อนที่ไปได้เร็วขึ้นเรือรบทางน้ำนี้ในยามปกติยังใช้ฝึกซ้อมเป็นเรือพระราชพิธีในขบวนพระยุหะญา,ยาต,ตราทางชลมาก ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเช่นเสด็จพระราชะดำเนินไปในมัสการพระพุทธบาทเสด็จพระราชะดำเนินไปถวายผ้าพพระกฐถินพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ริมน้ำด้วยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย